มาคมการผังเมืองไทยเผยภาพเชิญชวนประชาชนทดลองเดินบนทางม้าลายบริเวณ4แยกสถานีรถไฟอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครั้งแรกของประเทศไทยที่นำเอาเกณฑ์บวกกับออกแบบปรับปรุงกันบนพื้นที่จริงเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองเดินดีโดยภาพดังกล่าวได้รับเสียงชื่นชมอย่างกว้างขวางหลายคนยังบอกว่าหากทำได้จริงอาจเหมือนที่บริเวณ5แยกชิบูย่าที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นสำหรับ5แยกชิบูย่าคือเส้นทางสัญจรใจกลางย่านธุรกิจสำคัญของกรุงโตเกียวซึ่งชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่มีความพลุกพล่านมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังหลายต่อหลายเรื่องว่ากันว่าบริเวณ5แยกชิบูย่านั้นมีผู้คนเดินข้ามถนนจากทิศทางต่างๆพร้อมกันในแต่ละวันนับแสนคนเลยทีเดียวและไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดพื้นที่แห่งนี้ก็เต็มไปด้วยผู้คนเสมอด้วยบรรยากาศของความวุ่นวายบวกกับความหลากหลายของวิถีชีวิตผู้คนรวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางธุรกิจที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้ามากมายและร้านแบรนด์ดังจากทั่วโลกทั้งหมดนี้จึงกลายเป็นส่วนที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างต้องการมาเยือนสถานที่แห่งนี้พอตุที่ทำให้5แยกชิบูย่าเป็นที่น่าตื่นเต้นสำหรับนักท่องเที่ยวคือนี่คือภาพยอดของมหานครโตเกียวสมัยใหม่ที่เป็นรูปธรรมที่สุดด้วยแสงสีของตึกและเทคโนโลยีอันทันสมัยแหล่งช้อปปิ้งยั่วใจมากมายผู้คนที่แออัดและเดินเร็วดูสับสนเหมือนไร้ระเบียบแต่มีวินัยสูงทันทีที่คุณเผลอเดินข้ามถนนกลับไปกลับมาสัก4รอบหรืออาจมากกว่านั้นเพราะมันสนุกมากคุณจะแอบยิ้มแล้วบอกตัวเองเบาๆว่านี่ไงฉันมาถึงแล้วที่นี่แหละโตเกียวแต่สำหรับประเทศไทยคงต้องรอดูต่อไปว่าจะมีปัญหาเรื่องการจราจรหรือว่ารถติดหรือไม่ถ้าประชาชนหรือนักท่องเที่ยวไปเที่ยวบริเวณนั้นมีระเบียบวินัยก็อาจจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่หรือแลนด์มาร์คที่ใหม่ที่มีคนนิยมมาเที่ยวเหมือนกับญี่ปุ่นก็ได้